มาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะต้องบอกว่าข่าวนี้เนี่ยแฟนทีมปีศาจแดงเห็นแล้วรู้สึกว่าอยากจะกำหมัดกับสิ่งนี้เลยนะคะเพราะว่ากองกำลังผาเมืองปะทะกับขบวนการค้ายาเสพติดค่ะยิงกันสนั่นป่าเลยแล้วก็มีการยึดยาบ้าที่มีตราสัญลักษณ์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะคะยึดได้มากกว่า1ล้านเม็ดเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องนี้กันค่ะค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะเปิดภาพบรรยากาศนะคะหลังจากยิงกันเสร็จสิ้นแล้วนะคะระหว่างหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองค่ะปะทะกับขบวนการค้ายาเสพติดเนี่ยค่ะที่คุณผู้ชมเห็นนะคะนี่คือเป็นภาพหลังจากที่ยิงกันเสร็จสิ้นแล้วค่ะบริเวณบ้านผาแตกตำบลเวียงพังคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะหลังจากเหตุปะทะเนี่ยเจ้าหน้าที่สามารถยึดยาบ้าที่บรรจุอยู่ในกระเป๋าเป้ละ200,000 เม็ดเลยนะคะมีทั้งหมด5 เป้รวมแล้วยึดยาบ้าได้มากกว่า1 ล้านเม็ดที่แย่ไปกว่านั้นค่ะคือซองที่บรรจุยาบ้าค่ะมีตราปั๊มสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือว่าแมนยูทีมฟุตบอลชั้นนำของพรีเมียร์ลีกประเทศอังกฤษค่ะคือต้องบอกนะคะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันสืบเนื่องมาตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ5 ทุ่มของวันที่5 กันยายนที่ผ่านมาค่ะทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองกำลังออกปฏิบัติการลาดตระเวนเพื่อป้องกันขบวนการค้ายาเสพติดค่ะแล้วก็ในระหว่างที่ลงพื้นที่เองนะคะก็พบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยทั้งหมด3 คนนั่งอยู่ที่บริเวณแนวชายแดนป่าค่ะเจ้าที่เขาก็เลยแสดงตัวแล้วก็ขอทำการตรวจค้นแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยเพราะเขาเนี่ยสังเกตเห็นว่า3 คนนั้นเนี่ยมีเป้สะพายกระเป๋ามาด้วยนะคะทีนี้ยังไม่ทันที่จะได้ตรวจค้นเลยค่ะกลุ่มคนต้องสงสัยเนี่ยเปิดฉากยิงกับเจ้าที่ค่ะยิงใส่เจ้าที่เลยนะคะทางด้านเจ้าที่เนี่ยก็ยิงสวนกลับค่ะเสียงดังสนั่นป่าใช้เวลารัวกระสุนเนี่ยประมาณ5 นาทีด้วยกันค่ะขบวนการค้ายาเสพติดตัดสินใจทิ้งของกลางทั้งหมดเอาไว้นะคะแล้วก็ใช้ความมืดในการอำพรางตัวหลบหนีหายเข้าไปในป่าค่ะและด้วยความที่ตอนนั้นเป็นช่วงกลางคืนค่ะชุดทัพเจ้าตากก็เลยตัดสินใจไม่ขอตามไปดีกว่าเพราะว่ามันเสี่ยงอันตรายมากต่อการซุ่มยิงโจมตีได้ค่ะก็เลยตัดสินใจปิดพื้นที่นะคะกั้นแนวชายป่าเผื่อว่าผู้ก่อเหตุจะหลงเดินออกมาค่ะพอถึงตอนช่วงเช้านะคะพันเอกณทีทิมเสนค่ะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากก็ได้ยึดของกลางเป็นยาบ้า1 ล้านเม็ดค่ะมีรอยปั๊มตาสโมสรแมนยูค่ะซึ่งเอามาใช้มั่วซั่วแบบนี้นะคะแน่นอนว่าผิดลิขสิทธิ์ค่ะแล้วก็สร้างความเสื่อมเสียให้กับตัวทีมฟุตบอลอีกด้วยอย่างไรก็ตามนะคะการปะทะครั้งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่คาดว่าขบวนการค้ายาเสพติดกำลังมารอเพื่อส่งมอบล็อตยาบ้านะคะให้แก่ผู้รับเพื่อนำเข้าไปสู่ชั้นในของประเทศค่ะกองกำลังผาเมืองแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายค่ะให้ความมั่นใจนะคะว่าจะเข้มงวดกวดขันในพื้นที่ชายแดนค่ะเพื่อสกัดกั้นป้องกันไม่ให้ยาเสพติดทะลักจากแนวชายแดนเข้าตอนในของประเทศเราได้ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเจ้าหน้าที่กันเลยค่ะกองกำลังควบคุมผาแดนได้จัดกำลังลาดตระเวนที่สูตรทราบแล้วก็ตรวจพบกลุ่มไม่ทราบที่มีการลักลอบเข้ามาแล้วก็ตรวจพบผิดสังเกตก็เลยแสดงตนฝ่ายตรงกลางได้ใช้อาวุธปืนยิงต่อฝ่ายเราที่เกิดการปะทะกันในบริเวณพื้นที่นี้ประมาณ5 นาทีแล้วก็ช่วงเช้าเมื่อเช้านี้หน่วยได้เข้าขี้คายสถานการณ์ในพื้นที่ก็ตรวจพบยาเสพติดให้โทษประเภทที่1บรรจุอยู่ในเป้ดัดแปลงที่อยู่เบื้องหน้าเนี่ย5 เป้ภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ยาบ้าเฉลี่ยประมาณเป้ละประมาณ200,000 เม็ดที่ตรวจจับด้วยสายตาแล้วก็การนับเดี๋ยวการนับละเอียดคงจะต้องมีการดำเนินการส่งพิสูจน์ตรวจแล้วก็นับละเอียดอีกครั้งหนึ่งรวมแล้วในการปะทะในครั้งนี้แล้วก็ตรวจยึดของกลางยาเสพติดประเภทที่1ยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ผมว่า5เป้ในประมาณเป้ละ200,000ประมาณ1 ล้านเนี่ยแล้วก็รายละเอียดของกลางก็จะมีกระสุนที่ตกอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุเดี๋ยวทางพิสูจน์หลักฐานจะร่วมกันหน่วยแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่มีข่าวนี้เนี่ยแฟนของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะก็คงจะไม่พอใจเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเพิ่งจะแพ้ลิเวอร์พูลในเกมแดงเดือด3-0เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองนะคะแล้วก็ยังเอาตราของทีมที่เขารักเนี่ยมายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกด้วยค่ะแล้วก็ต้องบอกนะคะว่าสถานการณ์ของแมนยูตอนนี้เนี่ยเก็บได้เพียงแค่3 คะแนนจากที่ลงแข่งไป3 นัดอยู่ที่อันดับที่14ของตารางพรีเมียร์ลีกค่ะแต่ถึงอย่างนั้นนะคะก็มีข่าวนะคะว่าผู้บริหารของแมนยูเนี่ยพร้อมที่จะสนับสนุนเฮนฮากในการคุมเกมต่อไปนั่นเองค่ะหลังจากนี้ก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะคะว่าถึงแม้ว่าจะไม่สามารถจับกุมตัวการหรือว่าบุคคลต้องสงสัยที่หนีไปก่อนหน้านี้ได้แต่ก็สามารถตรวจยึดของกลางได้1 ล้านเม็ดเลยทีเดียวนะคะก็คิดว่าน่าจะมีเบาะแสต่างๆที่จะทำให้ตำรวจเนี่ยสืบสวนไปจนถึงตัวการได้ค่ะก็รอติดตามกันต่อไปนะคะว่าถ้ามีความคืบหน้าข่าวสดอัปเดตให้ฟังแน่นอนค่ะ